ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมทวีศักดิ์กองเผานะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้นะจากรายการนุชฟอร์ไลท์นะครับเดินทางมาที่จังหวัดพิจิตรนะครับอำเภอโพทะเลนะครับเพราะที่อำเภอโพทะเลนี้นะครับก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับวันนี้ผมมาพบกับเกษตรกรนะที่ใช้สินค้านะครับของนุชฟอร์ไลท์กับนาข้าวนะครับสวยมากเลยนะฮะเกษตรกรท่านนี้นะเป็นผู้นำนะครับนุชฟอร์ไลท์ด้วยนะใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์เพื่อจะทดลองนะเห็นความเป็นจริงนะจะได้รู้ว่าดีไม่ดีอย่างไรเดี๋ยวเรามาพบกับเกษตรกรท่านนี้เลยนะครับผมรออยู่เราอยู่แล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับผมเทวฤทธิ์แจ่มจำหลัดครับครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่บ้านคลองฟักครับตำบลทนงอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับอ๋อคุณเทวฤทธิ์ครับผมใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์ครับใช้สินค้าของนุชฟอร์ไลท์ครับแล้วก็มันเห็นผลนะครับใช้มานานยังครับเนี่ยใช้มา2ปีแล้วครับอ๋อแล้วรู้จักได้ยังไงครับคุณป้าสมจิตการเกษตรครับเขาแนะนำมาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสมจิตปิ่นแก้วค่ะผู้บริหารศูนย์ทนงอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรแล้วท่านนึงครับใครครับเนี่ยเสมอแจ่มจำหลัดครับคุณเสมอแจ่มจำหลัดเป็นอะไรกันครับเนี่ยเป็นพ่อของเทวฤทธิ์ครับพ่อนั้นนึกว่าพี่ชายนะครับทำนานี่เข้าอะไรครับไอหอมปทุมครับหอมปทุมนะฮะอันนี้เป็นนาดำหรือนาหวานครับเนี่ยนาดำครับนาดำเนาะหลบข้าวดีใช่ไหมหลบข้าวดีใช้สินค้าของนุชฟอร์ไลท์ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์มา 2-3 ปีแล้วครับ 2-3 ปีแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวถามคุณเทวฤทธิ์นิดนึงครับผมนะครับใช้ยังไงบ้างครับเนี่ยก็ใช้ได้ตั้งแต่พอข้าวดำเสร็จแล้ว15วันผมก็เริ่มใช้ครับสูตร1ผมฉีดถัง200ลิตรนะครับ50ซีซีต่อน้ํา200ลิตร50ซีซีถัง200ลิตรนี่ใช้แค่50ซีซีแค่50ซีซีครับโอ้ตอนนั้นข้าวได้15วันตอนที่ว่าดำเสร็จแล้วครับเริ่มเกี่ยวเริ่มติดใช่มั้ยเริ่มติดกอแล้วฉีดแล้วเป็นไงข้าวก็ข้าวมันต้นมันเขียวไวครับแล้วก็แตกกอดีครับแตกกอเยอะเลยครับผมโรคไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีโรคแล้วไม่มีแมลงรบกวนเขียวนานไหมเขียวโอ้เขียวแน่นอนครับเขียวนานมากแล้วเรื่องปุ๋ยแล้วครับใส่เยอะไหมไม่เยอะครับคราวนี้ลดไปประมาณ 50% เลยครับ 50% เลยครับครึ่งต่อครึ่งครับคือเมื่อก่อนนี้เคยข่าวว่าใส่เป็นลูกเลยใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เคยใส่ไร่ละลูกเดี๋ยวนี้คือใส่แค่ไร่ละครึ่งลูกครับผมประมาณครึ่งลูกนะตั้งแต่ต้นจนจบมาตรงนี้นะครับจนเกี่ยวพรุ่งนี้ครับสูตรหนึ่งนี่ใช้ไปกี่เที่ยวครับใช้ไป2เที่ยว3เที่ยวครับผม3เที่ยวนะ3เที่ยวแล้วก็พอหลังจากนั้นแล้วใช้สูตรหนึ่งแล้วเนี่ยเรามาใช้สูตร2ตอนไหนครับครับก็มาใช้สูตร2ตอนประมาณข้าวได้2เดือนกว่าๆครับ2เดือนกว่าๆครับผมใช้สูตร2นี่ผสมอะไรมั้ยสูตร2นี่ผมผสมกับเคียร่าครับเคียร่าตัวนี้เหรอครับผมใช้เคียร่าเพราะว่าผมกลัวว่ามันจะเป็นโรคเชื้อราอะไรเงี้ยครับโอ้แล้วเคียร่านี่มันไปช่วยยังไงก็ไปช่วยเรื่องโรคเชื้อรานะครับได้ดีมากเลยครับเพราะว่าข้าวผมนี่ไม่เคยเป็นเชื้อราเลยแล้วก็ใบสวยครับใบตั้งข้าวนี่ใบเขียวใบตั้งเลยครับใบเขียวตั้งอย่างเงี้ยนะแล้วตอนข้าวออกเป็นไงบ้างครับข้าวออกมานี่ก็เม็ดใสครับเม็ดมันใสสุดคอรวงเลยครับออกมาออกรวงนี่ออกเสมอออกคอรวงเลยปกตินี่ข้าวมันจะไม่ใช้นุชฟอร์ไลท์เนี่ยมันจะออกอันๆนะครับพอใช้ของนุชฟอร์ไลท์แล้วเนี่ยประทับใจครับเห็นว่าอีตอนออกเนี่ยปกติข้าวเนี่ยนะข้าวนี่หอมปทุมเนาะครับผมหอมปทุมครับออกนี่มันจะไม่พ้นใบใช่มั้ยไม่พ้นใบครับอันนี้มันพ้นใบเลยใช่มั้ยครับผมมันเลยเห็นเค้าว่าเลยเลยใช่มั้ยครับผมแล้วเสมอด้วยเสมอครับแล้วฉีดอีกกี่เที่ยวสุด2สุด2นี่ผมฉีด3เที่ยวเหมือนกันครับ3เที่ยวเนาะครับผมก็เม็ดสวยใสดีมั้ยข้าวสวยใสมากเลยครับประทับใจครับสวยมากเลยอันนี้มีเม็ดรีบเยอะมั้ยไม่มีเลยครับตลอดรวงเลยครับตลอดรวงเลยนะครับไม่มีเลยเนาะแล้วอย่างที่เราเคยใช้มาก่อนๆมาอย่างยาฆ่าแมลงหรือสินค้าทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์ตลอดรวงครับมันจะมีรีบอยู่ประมาณครึ่งรวงเลยเหรอครับหลายคือเยอะมากันครับแต่ว่าแล้วเรื่องยาฆ่าแมลงอันนี้เราใช้ในโซลาร์มันเปลืองไหมเปลืองยาไหมมันก็ประหยัดยาฆ่าแมลงไปหลายใส่เยอะไหมตอนนี้มันใส่เยอะไหมก็ใส่3ประมาณถัง200ดีซีมั่งอะไรมั่งใส่น้อยแล้วเม็ดเป็นไงฮะสวยดีเนาะเม็ดสวยใสไม่มีรีบเม็ดเต่งตลอดรวงครับตลอดรวงเลยครับอย่างที่เห็นนี่เนาะครับครับโอ้โหทำงานเป็นต้นปั่นเลยเนาะต้นแข็งไม่ล้มไม่ล้มไหมไม่ล้มครับของเขานาข้างเคียงล้มหมดของผมไม่มีล้มต้นแข็งแล้วตอนที่ข้าวออกร้องทำฉ่ำแล้วมันตกก่อนนี่มันฝนตกแรงใช่ไหมฝนตกแรงตลอดเลยเนี่ยตอนข้าว
ออกรวงใหม่ๆนะครับเจอพายุด้วยอะไรเจอลมเจอฝนไม่มีลมครับไม่ลมเลยนะมองไปนี่เสมอกันเลยเนาะเสมอทั้งพื้นแล้วใบข้าวเป็นยังไงบ้างครับใบข้าวใบตั้งเขียวไม่มีจุดด่างดำครับไม่มีจุดด่างดำแล้วขนาดข้าวเหลืองอย่างนี้แล้วเป็นข้าวเป็นไงข้าวขนาดข้าวเหลืองแล้วเขายังหาว่าข้าวเกี่ยวไม่ได้นะมองไกลๆนะมองมาจากทางด้านโน้นบอกครับข้าวยังเกี่ยวไม่ได้ใบตั้งเขียวแล้วอย่างนี้แสดงว่าเป็นยังไงคุณชวลิตข้าวมันสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ครับผมประทับใจมากเลยครับคืออย่างนี้มันมีอาหารกินเต็มที่ไหมข้าวมันสมบูรณ์นะครับมันกินอาหารได้เต็มที่เจริญเติบโตไวครับเกี่ยวได้ก่อนกำหนดนะฮะเกี่ยวก่อนกำหนดเลยใช่ไหมครับผมแล้วที่เคยผ่านมาเนี่ยที่คุณทำนากันมาเนี่ยมันได้ดีไหมข้าวมันไม่ได้มันไม่ได้ดีครับปกติเคยได้เต็มที่ก็ไล่70 ถัง70 ถังครับผมตั้งแต่ใช้นุชฟลายมา2 ปีเนี่ยผมได้มาไล่100 ถังตลอดเลยครับร้อยเลยร้อยถังคราวนี้มันดีกว่าคราวที่แล้วไหมแต่คราวนี้น่าจะดีกว่าคราวที่แล้วมากเลยครับเพราะว่าใช้เต็มจากสภาพพ่อผมใช้ครบเลยนะครับผมใช้ไปแบบเป็นขั้นตอนอย่างที่เห็นนะครับข้าวก็ดีอย่างที่เขาบอกเหมือนกันดีมากเลยครับแล้วรวงมันยาวกว่าปกติไหมข้าวโหมากกว่ามันเห็นได้ชัดเลยครับปกติในรวงจะสั้นจู๋ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับง่ายๆแต่ใช้ของนุชฟอร์ไลท์แล้วเนี่ยคือทั้งรวงเนี่ยมันไม่มีเม็ดเสียเลยปกติเนี่ยผมใช้ยาตัวอื่นนะฮะแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อเขานะครับมันข้าวเนี่ยมันจะเหลือง สุกไม่เสมอฮะ บางที่ก็เหลืองบางที่ก็เขียวมันออกไม่ออกไม่เท่ากันนะครับพอเราเราเกี่ยวไปแล้วบางทีก็เหลืองบางทีก็เขียวพอผสมกันไปแล้วข้าวมันก็เขียวไม่ได้ราคาแต่อันนี้มันเหลืองเสมอกันเลยเนาะแต่พอใช้ของนุชฟอร์ไลท์นะครับคือทุกต้นเนี่ยเหมือนกันหมดเหลืองเสมอเหมือนกันหมดพอเกี่ยวแล้วปุ๊บได้ราคาครับแล้วไอ้เรื่องต้นแข็งนี่คุณเทวฤทธิ์ว่าไงมันเป็นยังไงมันแข็งจริงไหมเนี่ยถ้าต้นแข็งนี่ผมยกให้อันดับหนึ่งเลยนะครับของนุชฟอร์ไลท์เพราะว่าช่วงเดือนที่แล้วที่ผ่านมาในเดือนกันยาเนี่ยครับฝนตกลมก็แรงน้ำข้าวเกิดจะท่วมข้าวเขาคนอื่นเนี่ยล้มกันหมดนะครับนาข้างๆเนี่ยเขาล้มกันหมดผมใช้นุชฟอร์ไลท์เขาบอกเอ๊ะทำไมข้าวของเทวฤทธิ์ไม่ล้มบอกผมใช้นุชฟอร์ไลท์ข้าวต้นมันแข็งเลยไม่ล้มแล้วในฐานะที่คุณเทวฤทธิ์เนี่ยลองใช้ด้วยตัวเองนะครับแล้วตอนนี้เป็นไงมั่นใจไหมที่จะเป็นแนะนำพี่น้องทั่วประเทศโอ้มั่นใจเกิน 100% ครับเกิน100เลยครับก็อยากให้พี่น้องที่รับฟังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับคืออยากให้มาใช้นุชฟอร์ไลท์ครับลองเปิดใจดูนะครับนุชฟอร์ไลท์ดีแน่นอนครับดีจริงๆถ้าไม่เชื่อนะครับมาดูได้ครับที่บ้านของฟักครับหมู่11ตำบลทนงอำเภอทะเลจังหวัดพิจิตรครับจำเบอร์ได้ไหมจำได้ครับผมเบอร์โทร085732-7067สำหรับ4เดือนนะนี่ใช้นุชฟอร์ไลท์แล้วไม่ถึง4เดือนอ๋อปกติแล้วข้าวจะข้าวของปทุมเนี่ย4เดือนครับอันนี้ไม่ถึงไม่ถึงนี่3เดือน20วันเลยฮะโอ้โหระยะเวลาเยอะเลยเนาะนี่ก็เป็นคำพูดนะจากผู้นำนุชฟอร์ไลท์ครับคือท่านคือตรงเนี้ยนะฮะคือการที่เราจะไปแนะนำใครนะครับเพื่อความมั่นใจคุณเทวฤทธิ์บอกว่าเราลองก่อนลองให้เห็นชัดเราต้องใช้เองด้วยครับใช้เองนะถึงจะไปแนะนำเขาถูกถ้าใช้แล้วมันดีจริงเราถึงกล้าแนะนำถ้าไม่ดีผมไม่แนะนำครับครับนี่ก็เป็นคำพูดจริงๆครับจากเกษตรกรหรือผู้นำนุชฟอร์ไลท์ที่นี่นะครับนี่เป็นรายงานตรงนะครับจากอำเภอโพทะเลนะครับจังหวัดพิจิตรนุชฟอร์ไลท์ไลเยี่ยม